ผู้ชมครับมื้อนี้เป็นมื้อสำหรับ VIP อีกมื้อนึงครับปลาปักเป่าปลาครับปักเป่าเราครับสามสิบเรียกว่าครับเพิ่มครับเขาทำอะไรให้เราทานบ้างมีอะไรกี่อย่างในเชฟเขาทำปลาเนี่ย4อย่าง4อย่างคืออย่างที่1อย่างที่1คือเป็นปลาดิบที่เห็นอยู่ในจานนี้ฮะแล่มาบางเทียบเลยฮะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้คือนาเบะก็คือนาเบะที่นี่เขาเด็ดมากคือเจ้านี่เพราะว่าเชฟเขาเป็นระดับตัวแชมป์เลยใช่ในการแล่แล้วก็เนื้อสดมากมาเป็นแบบบายบายกันเลยเนื้อยังบายบายกันอยู่เลยคุณผู้ชมอันนี้คือพิธีการรับประทานเขานะครับต้องขออนุญาตเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าไม่ได้ประมาณปลาแต่อย่างใดนี่คือการปิ้งอ่ะฮะแล้วก็ข้างหน้าคุณเนี่ยคือชุบแป้งทอดอุ้ยทำไมเนื้อมันก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวปิ้งโอ้โหครับราดซอสมาทำมาปรุงมาหมดแล้วครับสิ่งที่น่าสังเกตคือมีหนังมาด้วยเขาแล่มาทั้งนั้นปกติถ้าปลาปักเป้าเนี่ยตัวพิษมันตัวอยู่ที่หนังแล้วก็ตัวไส้ตัวพวกท่ออะไรพวกนั้นใช่นี่เขาจบมาอย่างดีไม่ต้องห่วงตอนนั้นผมชอบแบบปิ้งๆอย่างยากตัวหนังถ้าตัวพิษเขาเรียกผมยังไม่เห็นเลยไงนี่เมื่อกี้คุณให้โอ้เห็นละเห็นนะเทโรโดด็อกซินนะชื่อพิษของมันเทโรโดด็อกซินมันนี่มันมีจุดแดงๆจุดอะไรอยู่ด้วยเลยนะนี่โอ้นี่คุณผู้ชมครับโอ้โหหนังอนุยังใบๆอยู่เลยเนี่ยนี่คือพนักงานที่มีชื่อเสียงที่สุดในการแล่แล้วก็ตัวเชฟก็เป็นแชมป์ในการแล่อะไรแล่แล้วก็มาสดมากสดจริงๆสดจริงๆเลยครับเราเริ่มกันที่ปลาดิบเลยปลาดิบฮะปลาปักเป้าดิบใช่ครับบีบมะนาวรอบไม่ถูกฮะหรือว่าบีบเป็นน้ำจิ้มก็ได้นะฮะท่านบีบที่ตัวเลยครับบีบที่ตัวเลยปลานี่มาสดๆแล้วก็คงอยู่ในน้ำเย็นมันถึงได้เย็นมากเปลือกผิวมะนาวเปลือกมะนาวไหมเอาละฮะขอบคุณครับทีนี้ไว้ทางนี้ขอบคุณครับแล้วก็นี่ฮะผมจะกินตามคุณเอฟเมื่อคุณเอฟทานผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงนี่จะกินศึกษาข้อมูลกันมาอย่างดีว่าว่า15นาทีมันจะแสดงฤทธิ์ฮะพิษเจ้าเนี่ยคําว่าแรงที่สุดใน1ใน3เลยของสัตว์ทะเลทั่วไปมันถึงก็อยู่อันดับต้นน่ะ3อันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนทานไม่เป็นคนทําไม่เป็นทําไม่เป็นมันจะยุบๆที่ปากก่อนเท่านั้นน่ะใช่แน่นอนมาถึงก็หันแล้วก็โยนต้มเลยอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะครับพิษอันนี้คือโดนความร้อนก็ยังไม่เป็นไม่ทําอะไรเขาไม่ได้คือถ้าผ่าไม่เป็นก็เสียชีวิตเหมือนกันมันถึงได้แพงมากปลาปักเป้าที่นี่เรียนตรงๆนี่ฮะผมกลุ้มไปในนี้คือต้องผ่านการทำหรือประกอบอาหารจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นอันนี้เตือนไว้ว่าเห็นว่าเรานำไปเสนอแล้วไข่กันด้วยปลาเป้ามาแล้วก็มาแล่แล้วก็มาทำอย่างอยู่ที่เมืองไทยอย่าทานฮะต้องมาทานที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเขามีการจัดระเบียบเมื่อต้นศตวรรษที่20ทางรัฐบาลเขาจัดระเบียบคือการทานปลากระเป้าเนี่ยต้องให้เชฟผ่านการรับรองฝึกฝนมาอย่างดีต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นใบรับรองประกาศนียบัตรถึงจะทานกันได้ในการชำระใช่ครับทำให้จำนวนคนที่โชคร้ายจากการทานปลาปักเป้าเนี่ยลดน้อยลงนี่แหละครับครับที่บอกว่าเขาแล่มาเป็นเนื้อใสๆเหมือนเอาละนะปลาดิบจีนครับปลาดิบจีนจิ้มน้ำจิ้มหวานๆแล้วโรยงาแกครับเลยครับครับร่วมสาบานหน่อยไหมร่วมสาบานเชิญครับขอบคุณครับคุณผู้ชมเห็นเรารับประทานก็บอกมันก็ปลาดิบอะมันจะอร่อยกับปลาทั่วไปตรงไหนแต่ว่าเนื้อมันแข็งมากทั้งที่หั่นมาบางจ่อยอย่างนี้ uh-huh. เนื้อมันแบบสดอะสดแล้วก็มีรสชาติแล้วก็ไม่คาวคุณเอ๋ไม่ชอบที่มีหนังไหมเขาว่าหนังนี่คือตัวท็อปเลยเขาบอกถ้าเกิดว่าที่ร้านไหนมีหนังมาแสดงว่าร้านนั้นของจริงของจริงหนังนะครับจริงกลัวเหรอนะรอครับอะไรครับเราจะใช้แบบหนังหนึ่งคนละหนึ่งชิ้นครับแล้วเราใช้แบบเนื้อครับหนึ่งชิ้นอันนี้เขาไม่ราดอะไรเพราะไม่ต้องจิ้มราดมาแล้วเรียบร้อยเขาราดมาแล้วปรุงมาเสร็จแล้วส่วนผักเดี๋ยวเราค่อยว่ากันผักไข่ก็รู้จักแล้วก็จะมีเห็ดระหว่างที่รอนี้ผมก็จะต้มอันนี้แล้วรู้สึกมันมาหวานที่หลังนะเพราะเมื่อกี้เราบีบมะนาวลงไปใช่ไหมครับก็เลยได้รับกลิ่นของมะนาวรสของมะนาวก็จะดับกลิ่นปลาหายไปเขาคุณทำมั่งดีคุณอยู่ตรงนั้นแล้วท่านผู้ชมจะได้เห็นขอยืมตะเกียบไปตะเกียบกลางตะเกียบกลางกลับก็ได้ผมเอาจริงแล้วด้านล่างจะนำผักลงไปก่อนนะฮะเนี่ยฮะมันจะห่อมาเป็นก้อนพอดีคำเลยนะท่านผู้ชมดูนะฮะ
ว่ามันสวยงามไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็พองมาแล้วก็จะมีเนื้อหนังมังสาไม่ดีเป็นก้อนๆผมจะนำไอ้นี่เข้าไปต้มอันนี้หัวมันน่าจะต้องต้มนานต้องต้มนานโอเคปึ๊บลงไปร้านนี้ใจถึงมากติดหนังติดอะไรมาเรียบร้อยเลยเนี่ยก็อย่างนี้ว่าเป็นของจริงไม่ใช่เอามาโชว์ต้องไปแลกปลาอะไรมาให้เราทานก็ไม่รู้ของจริงๆเลยนี่คือเทมปุระปลาปักเป้านะครับนี่คือลักษณะของปลาที่ยังเป็นอยู่นะยังหายใจอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทานกันต่อครับขอเอาปลาไปลงน้ำก่อนครับดูสองดูสองดูสองตลอดที่เอฟเฟอร์ผมทานปิ้งไปแล้วเป็นไงฮะอร่อยหนังนะเขาปรุงแล้วเนี่ยทานหนังไปแล้วได้ผมชมหนังหอมมากทานเนื้อเปล่าเปล่าดูซิว่าที่พี่เอต้มไปแล้วเนื้อหนังมังสามันเป็นยังไงนี่ครับให้พี่เอโอ้ผมจะให้คุณดูต้มจิ้มนี้เปล่าใช่ครับก็ปรุงกับน้ำจิ้มนี่ครับวันนี้ท่านผู้ชมลองแบบต้มเมื่อกี้เริ่มต้นดิบแล้วก็ไปย่างแล้วก็มาเทมปุระตอนนี้ต้มแล้วเนื้อเป็นยังไงนี่ทีเด็ดสุดสดมากแม้จะต้มเดือดๆนะมันก็ไม่แข็งอร่อยอ่ะไม่มีกลิ่นเลยครับไม่มีกลิ่นของปลาให้เรารับตัวว่าเป็นปลาเลยเพราะว่าตัวเนื้อมันไม่เหมือนปลาทั่วไปมันแบบเคี้ยวกรุบกรับแล้วก็ไม่คาวไม่ว่าตรงไหนนะไม่ว่าตรงไหนเราจะปิ้งก็เหมือนกันไม่คาวแล้วมันหนึบหอมกลิ่นทะเลขึ้นมาทันทีน้ำซุปมีกลิ่นทะเลขึ้นมาทันทีกลิ่นทะเลก็คือเจ้านี่แน่ๆนี่พระเอกของมันอยู่ในนี้หวานเจ็บเลยครับท่านผู้ชมครับมันหวานจากเนื้อปลาแล้วก็ผักที่ใส่ไปอย่างหลายอย่างและเต้าหู้เต้าหู้มีผักกาดขาวมีต้นกระเทียมบอกคุณผู้ชมหน่อยเต็ม10ได้เท่าไหร่มื้อนี้ผมให้10มันอร่อยจริงๆครับเนื้อมันไม่แบบปลาพอกลับมาแล้วมันจะแตกกระจายไปหมดนะมันจะหนึบๆไปหมดไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กเนี่ยที่เป็นปลาดิบหรือว่าจะเป็นที่เราปิ้งแล้วมันจะห่อกลมมาเป็นก้อนใหญ่ที่เราเห็นก็แล่มาบางอ่ะพอเราปิ้งแล้วมันจะฟูขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่ถ้าจะมาตามหาร้านนี้ต้องตามหาชื่อร้านโทราทุกุเตอยู่บนถนนอะไรที่อยู่แถวชิบูย่าย่านชิบูย่าก็10นาทีจากชิจิกุใช่ถ้าไม่ถูกโทรหาคนรู้ทันถามผมก็ได้เดี๋ยวจะบอกว่าจะมายังไงโทรหาผมแล้วผมจะถมไปถามพี่เอว่าจะมายังไงบรรณาธิคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นอย่างแท้จริงแต่คุณนิรุตคอนเฟิร์มว่าเต็มสิทธิ์มือนี้เต็มสิทธิ์ดีใจเต็มสิทธิ์มากๆเนี่ยทานให้หมดเลยใครจะเชื่อชิ้นบางๆเลยแต่เข้าไปมันเหนียวต้องทานอีกชิ้นประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่เราท่านๆถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ประเทศที่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่เราได้ท่องเที่ยวกันปีหน้าลีลามียังคงอาสาพาคุณผู้ชมเที่ยวแบบพรีเมียมกันอีกแต่จะไปที่ไหนกันรับรองครับต้องถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเพราะเราเที่ยวแบบมีลีลาลีลามีครับ
ในานามของจังหวัดบึงกาจึงกราบเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านสัมผัสบรรยากาศดีๆหนาวดีๆที่บึงกาฬ 1-3 มกราคม2558เรานั่งเรือชมคูคลองของอัมสเตอร์ดัมฮะตอนที่บอก6กิโลเนี่ยนะใช่6กิโลเรามาเรื่องที่4ก่อน4คืออะไรต้นไม้4แสนต้นที่อยู่นี้ฮะเดี๋ยวรอบนี้เลยเดี๋ยวดูความชื่นมื่นของต้นไม้ฮะสุดยอดไหมมารอเต็มไปหมดเดี๋ยวคืนนี้มีอะไรพิเศษกับคุณผู้ชมแน่นอนเดี๋ยวคุณนี่รู้รอดูดูนี่เอาเสื่อมาปูเอาอะไรมาโอ้โหดูนี่นี่คือรอตั้งแต่ที่รออีกประมาณสักมี 6-7 ชั่วโมงนะทุกคนมาโดยใช่มาเริ่มมารอกันแล้วเริ่มรอกันรอบนี้ไปหมดเลยสัปดาห์หน้าเรามาต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมๆกันบนเกาะกิวชูชมพลุเฉลิมฉลองกว่า 20,000 นัดที่สว่างไสวเต็มท้องฟ้าห้ามพลาดนะครับ